latest podcast from Asset Plus สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รู้ไหมว่าพอดแคสต์จากบลจ. Asset Plus เราจะมาแบ่งปันข้อมูลบริษัทชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้สำหรับวันนี้ EP ที่39ค่ะเราจะมาพูดถึงบริษัท Watches of Switzerland Groupบริษัทผู้ค้าปลีกนาฬิกาและเครื่องประดับแบรนด์หรูสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ Watches of Switzerland Group เป็นบริษัทผู้ค้าปลีกนาฬิกาและเครื่องประดับแบรนด์หรูสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่ตั้งอยู่ในอังกฤษก่อตั้งในปีค.ศ.1920นำเสนอสินค้าและแบรนด์หรูที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกอย่าง Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Cartier, Omegaแท็กฮอยเออร์ไบลิงและทิวดอร์โดยมีสาขาหลักกว่า131สาขาในอังกฤษและ40สาขาในสหรัฐบริษัทมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งสะท้อนผ่านยอดขายที่เพิ่มขึ้นตลอด6ปีที่ผ่านมาโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 17% ต่อปีและทำรายได้ถึง 1.2 พันล้านปอนด์หรือประมาณ 50,000 ล้านบาทในปี2022เพิ่มขึ้นจากในปี2021ถึง 37% โดยหลักๆเป็นรายได้ที่มาจากการขายนาฬิกา 85% เครื่องประดับ 9% และอื่นๆอีก 6% เมื่อดูเป็นรายภูมิภาคการดำเนินการในอังกฤษเป็นไปอย่างเข้มแข็งจากการสนับสนุนของลูกค้าในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง3ปีที่ผ่านมามีรายได้โตถึง 11% ต่อปีส่วนยอดขายฝั่งสหรัฐก็เติบโตอย่างโดดเด่นเช่นเดียวกันโดยโตถึง 32% ต่อปีในแง่ของกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีหรือ EBIT ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นถึง 286%ตั้งแต่ปี2017ถึงปี2022สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากเงินทุนหรือ Return on Capital ที่สูงและสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินกิจการได้เยอะจุดแข็งของบริษัทคือการเป็นพาร์ทเนอร์กับแบรนด์นาฬิกาและเครื่องประดับหรูชั้นนำมาอย่างยาวนานและเป็นผู้นำด้านการขายสินค้าหลากหลายช่องทางในอังกฤษส่งผลให้มีดีมานด์ค่อนข้างมากในขณะที่ก็สามารถจัดการซัพพลายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันในอนาคตบริษัทจะเน้นไปที่การทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและรักษาระดับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในระดับสูงต่อไปและนี่คือเกร็ดความรู้ของบริษัท Watches of Switzerland Groupบริษัทผู้ค้าปลีกนาฬิกาและเครื่องประดับแบรนด์หรูสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์และเป็นหนึ่งในหุ้นจากกองทุน ASP Top Brand นักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทางของบลจ. Asset Plus แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเลือกความมั่งคั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus